คำถามเยอะเลยด้วยวันนี้นะครับอันที่หนึ่งถามว่าคนไข้สโตรกนะครับป่วยมาแล้ว3 ปีอยู่ดีๆชักเกิดขึ้นได้ยังไงนะครับผิดปกติหรือเปล่าแล้วจะทำยังไงคำตอบก็คือว่าคนไข้สโตรกทุกคนนะครับโดยถัวเฉลี่ยแล้วมีโอกาสชักได้ประมาณ 3% นะครับ100 คนมี3 คนที่จะชักโดยที่ส่วนหนึ่งเนี่ยจะชักภายใน24 ชั่วโมงก่อนคือป่วยมาปุ๊บ24 ชั่วโมงชักเลยนะครับพวกนี้มีกลไกแบบนึงส่วนอีกพวกนึงเนี่ย24 ชั่วโมงไม่ชักก็มักจะไม่ชักละจะไปมีความเสี่ยงทีตอนหลัง6 เดือน6 เดือนปีหนึ่งเริ่มมีอาการชักขึ้นมากลไกจะต่างกันพวกที่เป็นระยะแรกเนี่ยเช่นตกเลือดนะครับเลือดออกในสมองความระคายเคืองจากเม็ดเลือดหรือว่าความบวมความอักเสบเหล่านี้เป็นกระตุ้นให้เกิดการนำไฟฟ้าผิดปกติในสมองก็เลยเป็นการชักแต่ว่าในกลุ่มที่เป็นหลัง6 เดือนเนี่ยจะต่างไปก็คือว่าในเมื่อมีเซลล์สมองเนื้อตายใช่ไหมครับก็จะเกิดแผลเป็นเรามีเนื้อตายที่ไหนพอเนื้อตายนั้นถูกทำลายไปหมดแล้วมันก็จะมีแผลเป็นมาแทรกอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นแผลตามร่างกายชั้นใดข้างในสมองก็เป็นชั้นนั้นข้างในสมองก็จะมีแผลเป็นเกิดขึ้นพอแผลเป็นมันเกิดขึ้นแล้วมันแก่มันมีความถาวรคงสภาพแล้วถึงระยะหนึ่งมันเริ่มมารบกวนการสื่อสารไฟฟ้าในสมองก็เหมือนกับว่าคล้ายๆทำให้ช็อตนะครับก็เกิดเป็นลมชักได้ลมชักที่เกิดระยะแรกเนี่ยเป็นเรื่องชั่วคราวแต่ถ้าเป็นลมชักที่เกิดหลัง6เดือนแล้วเนี่ยมีโอกาสที่จะชักซ้ําได้เพราะแผลเป็นมันอยู่ตรงนั้นตลอดเวลาไอ้ครั้นจะไปผ่านะครับไปตัดเอาแผลเป็นออกเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ไม่คุ้มนะครับการบุกตะลุยเข้าไปผ่าสมองให้มันชอกช้ําอีกรอบนึงยกเว้นว่ามันชักบ่อยจนเอาไม่อยู่แล้วจริงๆส่วนมากก็กินยาครับแล้วก็ยาเนี่ยต้องทําใจเลยนะครับว่ากินไปแล้วไม่ใช่ว่าครั้งแรกที่ได้ยาจะหยุดชักได้บางคนดื้อนะครับกินยาขนาดปกติไม่หายต้องกินเพิ่มขนาดบางคนกินตัวเดียวไม่หายต้องกินหลายตัวเหล่านี้เนี่ยคุณหมอทางสมองนะครับจะปรับยาให้นะครับแล้วก็ห้ามทิ้งนัดนะครับบางทีกินแล้วยังคุมชักไม่อยู่อย่าเพิ่งเปลี่ยนหมอนะครับต้องอดทนนะครับกลับไปหาคุณหมอท่านเดิมเนี่ยท่านจะได้ปรับยาให้เพราะท่านรู้ว่าท่านจ่ายอะไรไว้บางทีท่านมีแผนอยู่ในใจนะครับแต่ว่าไม่ได้บอกนะครับบางทีก็ต้องปรับกันหลายรอบครับกว่าจะนิ่งสนิทไม่ชักแล้วถ้าเกิดไม่ชักเลยนานๆนะครับ6เดือนปีหนึ่งก็เป็นไปได้เหมือนกันที่จะลดยาหยุดยานะครับอันนี้ปรึกษาหมอสมองดูจบไปแล้ว1 คำถามนะครับคำถามถัดไปถามว่าคนไข้ผ่าตัดมดลูกมา2 วันครับเนี่ยครับรายการยาวใช่ไหมอะไรนะคนไข้ผ่าตัดมดลูกมา2 วันนะหลังผ่าก็เกิดเส้นเลือดสมองแตกนะไม่เกี่ยวกับการผ่าจบไปแล้วฟื้นแล้วเกิดเป็นสโตรกขึ้นมาในโรงพยาบาลจะว่าโชคดีก็ได้นะเพราะเป็นสโตรกในโรงพยาบาลดีกว่าไปเป็นข้างนอกนะครับก็ต้องผ่าตัดนะครับผ่าตัดเปิดกะโหลกการผ่าตัดเปิดกะโหลกเนี่ยหมอไม่ทราบข้อมูลคนไข้นะครับแต่ว่าตามหลักทั่วไปเนี่ยการผ่าตัดที่ต้องเปิดกะโหลกเนี่ยมักจะหมายความว่า1ก็ผ่าตัดไปเอาก้อนเลือดออกแสดงว่าก้อนเลือดมันอาจจะใหญ่2สมองมันบวมเยอะเลือดมันอาจจะไม่เยอะออกไม่เยอะแต่สมองเนี่ยบางทีมันบวมมากแล้วนึกภาพสมองที่อยู่ในหัวกะโหลกที่เป็นที่ปิดถ้าเกิดว่าเกิดการบวมนะครับคือบวมขึ้นแต่มันแน่นอยู่ข้างในแรงดันมันจะเยอะพอแรงดันมันมากแรงดันนั่นแหละจะเป็นตัวกลับทำให้เซลล์สมองตายมากกว่าเดิมเพิ่มขึ้นนะครับก็เลยต้องผ่าเปิดกะโหลกนะครับบางทีต้องผ่ากว้างเลยครับเพื่อเปิดกะโหลกออกนะครับแล้วปิดหนังศีรษะเอาไว้คือไม่ยอมให้หัวมันบวมนะครับยอมบวมแต่ว่าสมองบวมฟูๆนะครับแต่ว่าแรงดันไม่เยอะมีโอกาสรอดตายอันนี้4 เดือนหลังผ่านะครับหลังป่วยมาแล้วเนี่ยรอดตายจริงแต่ยังช่วยเหลือตัวเองไม่ค่อยได้ไม่ค่อยรู้เรื่องนี่แหละมันสอดคล้องกันหมดเลยก็คือว่าคนไข้เส้นเลือดสมองแตกจะแตกใหญ่แตกเล็กไม่ทราบแต่น่าจะสมองบวมพอสมองบวมเนี่ยมันก็คือว่าเกิดผลกระทบกับสมองทั้งลูกละไม่ใช่จุดที่เลือดออกอย่างเดียวทั้งสมองเนี่ยมีอาการบวมมีอาการทำงานไม่ได้ปกติจนต้องผ่าเปิดกะโหลกการผ่าเปิดกะโหลกเนี่ยยังไม่รู้ว่ามีการผ่าเอาก้อนเลือดออกไหมถ้าผ่าเอาก้อนเลือดออกมันก็จะมีรอยผ่าที่สมองเพื่อจะเอาก้อนเลือดออกด้วยอันนี้ก็มีความกระทบกระเทือนเพิ่มขึ้นได้อีกผ่ามา4 เดือนยังไม่รู้เรื่องนะครับตื่นรู้เรื่องตื่นลืมตาแต่ว่าไม่ทำตามบอกช่วยเหลือตัวเองอะไรไม่ได้ทำตามสั่งไม่ค่อยได้ไม่ค่อยพูดไม่ค่อยคุยนะครับอย่างเงี้ยเป็นลักษณะว่าสมองมันยังทำงานไม่ปกติเรียกว่ามันดิสฟังชันทั้งลูกเลยนะครับไปมุมไหนมันก็ทำงานน้อยไปหมดอันนี้แบบนี้ทำยังไงดีแบบนี้ต้องรอเวลาครับ
รอเวลารอให้สมองมันค่อยๆฟื้นตัวขึ้นแล้วก็เราทําได้อย่างก็คือว่าสมองที่ฟื้นตัวขึ้นแล้วเนี่ยเราต้องพยายามกระตุ้นให้เขาทํางานนะครับทํางานเชื่อมโยงกันนึกภาพว่าถ้าสมองเปรียบเป็นบริษัทหรือเป็นโรงงานมีหน่วยงานนะครับก็คือเซลล์ประสาทอยู่เป็นกลุ่มๆๆนะครับมีทํางานของตัวเองแล้วทํางานเชื่อมโยงกันระหว่างแผนกนะครับออกเป็นผลงานภาพรวมเวลาสมองมันบาดเจ็บในภาพใหญ่แบบบวมอย่างเงี้ยคือมันแย่ไปทั้งบริษัทเลยนะครับทุกคนรวนเลป่วยไปหมดพอค่อยๆฟื้นสลบไปแล้วค่อยๆฟื้นขึ้นมาวันที่ฟื้นมาแล้ว พนักงานที่ว่าสลบไปตื่นขึ้นมาจริงแต่ว่าไม่รู้ว่าจะไปทํางานร่วมกับใครงงไปไม่เป็นสิ่งที่ช่วยได้มากคือการป้อนงานเข้าไปจัดระเบียบมันป้อนงานเข้าไปใครยังอยู่ใครตื่นขึ้นมาใครที่ไม่ตายต้องกลับมาทํางานทํางานเชื่อมโยงกันได้ผลลัพธ์ออกมาผลลัพธ์ไม่ดีหรอกครับแต่ว่าวนรอบไปทําเรื่อยๆมีป้อนอินพุตให้ทํางานออกเอาท์พุตมาทํางี้เรื่อยๆเรื่อยๆสมองก็ทํางานเชื่อมโยงกันดีขึ้นเรื่อยๆการกระตุ้นการรับรู้นะครับการกระตุ้นการรับรู้สําคัญมากทีนี้มีคําถามต่อเนื่องว่าในเคสอย่างเงี้ยยาสมองหมูหรือ TMS ช่วยได้ไหมยาที่เรียกว่ายาสมองหมูก็คือสารสกัดนะครับไม่ใช่สารสกัดเป็นตัวยาที่สกัดมาจากเนื้อสมองของหมูสิ่งที่สกัดเนี่ยเรียกว่าเพปไทด์เป็นนิวโรเพปไทด์นิวโรเพปไทด์เนี่ยพูดยี่ห้อก็ได้ใช่ไหมยาสมองหมูมีตัวเดียวในโลกตอนนี้คือซิลิโรไลซินนะครับมันเป็นนิวโรเพปไทด์แปลว่าอะไรครับเพปไทด์ แปลว่ามันเป็นสารทำนองโปรตีนโปรตีนก็คือว่ามันสร้างจากอะมิโนแอซิดนะครับกรดอะมิโนต่อกันเป็นสายนั่นแหละเรียกว่าโปรตีนแต่ถ้าโปรตีนโมเลกุลสั้นๆก็เป็นเพปไทด์เพปไทด์ที่อยู่ในสมองนะครับก็เป็นนิวโรเพปไทด์เป็นเพปไทด์ที่มีหน้าที่ทางระบบประสาทเพปไทด์เหล่านี้เขาสกัดออกมาจากสมองหมูซึ่งค่อนข้างยากนะครับนึกภาพว่าต้องสมองหมูต้องสกัดเอานิวโรเพปไทด์ออกมาโดยไม่เอาอย่างอื่นแล้วต้องให้แน่ใจว่าไม่ติดไวรัสไม่ติดแบคทีเรียไม่ติดเชื้อโรคใดๆเอามาให้ด้วยนะครับมันเลยยากในการผลิตนะครับราคาจะสูงอยู่หน่อยมีประโยชน์ไหมผมคิดว่าถ้าเป็นตัวผมเองเป็นญาติผมก็จะให้ลองใช้ถ้าผมจ่ายไหวเพราะว่ามันมีวิจัยอยู่ว่ายาพวกนี้เพิ่มโอกาสในการฟื้นตัวที่ดีขึ้นกว่าไม่ได้ให้ยาแต่ทั้งนี้ต้องเข้าใจว่าตัวหลักคือการกระตุ้นถ้าเราไม่มีเงินจะใช้ยาแพงๆพวกนี้เรากระตุ้นนะครับสบตาส่งยิ้มนะครับกระตุ้นด้วยผัสสะสัมผัสนะครับประคองใบหน้าคนไข้หันซ้ายหันขวาไปมาพาลุกขึ้นนั่งนะครับให้น้ำหนักกดลงกับสันหลังกับคอนะครับนวดเนื้อนวดตัวพาขยับแขนขยับขาการกระตุ้นด้วยแสงด้วยเสียงด้วยกลิ่นนะครับทำได้เยอะมากเลยนะครับเพื่อจะเร้าให้เขาตื่นนะครับการกระตุ้นด้วยสมองยาสมองหมูเพิ่มโอกาสนะครับในการจะฟื้นฟูเพราะยาพวกนี้ตัวนิวโรเพปไทด์เหล่านี้ไม่ใช่ตัวเดียวนะครับมันเป็นกลุ่มของนิวโรเพปไทด์คือเขาสกัดมายกกลุ่มเลยมันมีฤทธิ์ในการถ้าให้ในช่วงที่ป่วยใหม่ๆมันก็ช่วยประคับประคองเซลล์สมองนะครับให้ไม่ให้ตายง่ายๆนะครับให้ตายยากๆจะได้เหลือฟื้นมาในระยะหลังก็ช่วยให้เกิดการฟื้นฟูฟื้นสภาพของเซลล์สมองให้ได้มากขึ้นกว่าไม่ได้ยาสรุปก็คือว่ามีประโยชน์นะครับช่วยได้ควรทำไหมถ้าเงินถ้างบประมาณมีเหลือๆนะครับก็ทำนะครับก่อนจะทำก็ถามดูก่อนว่าคอสเท่าไหร่เพราะยาเนี่ยเข็มหนึ่งไม่แพงมากแต่ถ้าจะฉีดให้ได้ผลต้องฉีด20เข็มอย่างเงี้ยครับต่อเนื่องกันแล้วกินก็ไม่ได้นะครับต้องฉีดเพราะว่าเพปไทด์เนี่ยมันเป็นของที่บอบบางเรากินเข้าไปเนี่ยถูกกรดในกระเพาะนี่ละลายหายไปหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นที่โฆษณาว่ากินนิวกินเพปไทด์บำรุงสมองเนี่ยหมอยังสงสัยครับมันจะเป็นไปได้ยังไงกินเข้าไปมันก็ถูกย่อยหมดเหลือเป็นอะมิโนแอซิดงั้นกินไข่ก็ได้ครับย่อยเป็นอะมิโนแอซิดเหมือนกันแต่เพปไทด์ที่จะให้เข้าสมองเนี่ยต้องฉีดเข้าเส้นเลือดให้มันโคจรไปแล้วมันก็ต้องทะลุจากเส้นเลือดเข้าไปในสมองด้วยนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เป็นคำตอบว่าคนไข้ที่อาการหนักนะครับผ่าแล้วสมองบวมต้องเปิดกะโหลกแล้วผ่านไปหลายเดือนแล้วยังไม่ฟื้นเป็นเพราะอะไรก็มันหนักอะครับมันก็เลยยังไม่ค่อยฟื้นทําอะไรดีเร้ากระตุ้นสมองนะครับแล้วก็ไปอ่านดูบทความในเพจนะครับมีนะครับที่เขียนเรื่องของการตื่นไม่ตื่นการกระตุ้นตื่นทํายังไงมีรายละเอียดอยู่ลองไปอ่านดูนะครับแล้วก็เรื่องยานะครับเรื่องยาก็เคยมีเขียนแล้วเหมือนกันนะครับลองไปค้นอ่านดูก็จะเนื้อหาคล้ายๆกับที่ตอบนี่ก็คือว่า
มันช่วยได้ครับแต่ต้องดูว่าเรามีงบพอไหมโดยเฉพาะว่าถ้าเราให้ครั้งเดียวมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรถ้าจะให้ทั้งคอสนะครับเราสามารถทําได้ไหมแล้วต้องให้เข้าเส้นนะครับมีเหมือนกันนะมีคนไข้คืออยู่ดีๆนะครับไม่ติดเชื้อแต่ว่าไปให้ยาเข้าเส้นนะครับฉีดทุกวันทุกวันรักษาความสะอาดพยายามเต็มที่แล้วก็ยังติดเชื้อเข้าไปกระแสเลือดเนี่ยครับอันนี้ก็เกิดได้ก็ต้องชั่งน้ําหนักดูนะครับเสร็จแล้วมีคําถามเนื่องกันมาว่าการกระตุ้นขึ้นแม่เหล็กล่ะช่วยได้ไหมนะครับการกระตุ้นทางระบบประสาทนะครับช่วยได้ครับการกระตุ้นทางระบบประสาทช่วยได้ในเกือบทุกกรณีแหละครับก็คือว่าการกระตุ้นทางระบบประสาทเนี่ยมันช่วยให้เกิดการทํางานเพิ่มขึ้นณจุดที่เราทําการกระตุ้นนะครับไม่ว่าจะกระตุ้นด้วยคลื่นแม่เหล็กก็เป็นไปได้กระตุ้นด้วยกระแสไฟฟ้าก็เป็นไปได้กระตุ้นด้วยเลเซอร์ก็เป็นไปได้นะครับแต่ว่าผลไม่ค่อยแน่นอนครับอาจจะช่วยได้หรืออาจจะช่วยไม่ได้ถ้าเป็นในกรณีคนไข้โคม่าส่วนตัวผมนิยมการกระตุ้นด้วยเลเซอร์นะครับคนทําอยู่น้อยอยู่แต่ผมรู้สึกว่ามันบางครั้งมันช่วยได้ดีมากๆเลยนะครับก็สรุปว่าการใช้ยาพิเศษนะครับหรือใช้เครื่องมือพิเศษเนี่ยเป็นตัวเลือกควรทําเสริมได้นะครับในกรณีที่มีทรัพยากรพอคือมีทุนทรัพย์พอนั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่ค่อยมีไม่ต้องเสียใจนะครับเน้นกระตุ้นนะครับเน้นกระตุ้นด้วยการปฏิสัมพันธ์มนุษย์เนี่ยครับจะช่วยคนไข้ฟื้นนะครับดีที่สุดละคําถามถัดไปครับเส้นเลือดสมองแตกแขนขามีแรงแต่ตามองไม่ชัดจะหายได้ไหมนะครับระบบรับภาพของมนุษย์เนี่ยครับการที่กว่าเราจะมองเห็นและรับรู้ว่าสิ่งที่เรามองคืออะไรเห็นได้ชัดเจนแยกแยะได้ว่าเป็นอะไรเป็นอะไรอยู่ทิศทางไหนมีความหมายคืออะไรจดจําได้แยกออกนะครับเหล่านี้เนี่ยมันต้องอาศัยการประมวลผลที่ซับซ้อนมากนะครับเป็นขั้นเป็นตอนหมายความว่าแสงจากตาเนี่ยถ้าลูกตาปกตินะครับแสงเข้ามองภาพจากโลกภายนอกทําให้มีแสงกระตกกระทบสะท้อนเข้าตาลูกตาเราเนี่ยถ้าลูกตาปกติจอรับภาพที่เรียกว่าเรติน่าเนี่ยก็จะรับภาพสัญญาณประสาทแต่ละจุดในเรติน่าจะต้องถูกส่งผ่านสายใยประสาทนะครับจากตานี้เข้าไปที่สมองไททอยนะครับจากตาอยู่ข้างหน้านี้ทะลุเข้าไปไททอยนะครับเป็นสมองรับภาพอยู่ที่ไททอยพอรับภาพปุ๊บนี่ยังไม่รู้ว่าอะไรคืออะไรต้องมีการแปลผลเป็นชั้นๆนะครับต้องแปลหลายชั้นมากเลยกว่าจะค่อยๆรู้ว่าอ๋อนี่จุดนี่เส้นอันนี้เส้นเฉียงเส้นเอียงนี่มุมอันนี้เป็นรูปร่างสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมอันนี้เป็นรูปหน้าคนอันนี้เป็นรูปลูกตาอันนี้เป็นรูปจมูกอันนี้เป็นรูปปากจนกระทั่งว่าแปลเป็นชั้นต่อไปว่าหน้านี้คือหน้าคนผู้ชายชื่ออะไรรู้จักหรือเปล่ามาดีหรือมาร้ายนะครับอยู่ใกล้หรืออยู่ไกลเหล่านี้เป็นการแปลผลเป็นชั้นๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเกิดปัญหากับระบบรับภาพเนี่ยอาการที่มองเห็นไม่เห็นทั้งหมดเห็นไม่ชัดเห็นผิดปกติเนี่ยเกิดได้แตกต่างกันหลายแบบมากเลยครับเวลาตามองไม่ชัดเนี่ยจะหายไหมเลยบอกไม่ถูกครับมันขึ้นกับว่ามีอาการอยู่ในส่วนไหนนอกจากนั้นแล้วเนี่ยยังมีอีกนะว่าเวลาที่เป็นสโตรกแล้วสายตาเปลี่ยนบางคนยังไม่มีคําอธิบายที่ดีแต่ส่วนตัวผมเชื่อว่าเวลาเป็นสโตรกแล้วเนี่ยการสั่งการกับกล้ามเนื้อลูกตาเราเนี่ยครับมันเป็นลูกกลมๆเป็นวุ้นอยู่ข้างในจริงๆเป็นนิ่มๆเป็นวุ้นๆแล้วมันมีกล้ามเนื้อห่ออยู่4ด้านเพื่อจะบังคับลูกตาให้กรอบจริงๆมีกล้ามเนื้อ6มัดที่บังคับลูกตาให้กรอบไปทิศต่างๆได้ความตึงของกล้ามเนื้อเหล่านี้เวลาเป็นสโตรกแล้วมันอาจจะเปลี่ยนความเบี้ยวของลูกกลมลูกตาเนี่ยอาจจะเปลี่ยนหรือว่ากล้ามเนื้อที่เป็นกล้ามเนื้อเลนตาควบคุมความป่องความนูนของเลนตาก็จะทํางานไม่เหมือนเดิมเหล่านี้ทําให้สายตาเปลี่ยนได้ครับตาสั้นหรือตายาวขึ้นกว่าเดิมเป็นไปได้เหล่านี้ก็ทําให้มองไม่ชัดอีกนะครับถ้ามีปัญหามองไม่ชัดจากสโตรกเนี่ยง่ายๆอันดับแรกนะครับวัดสายตาก่อนนะครับวัดสายตาตัดแว่นดูก่อนเพราะว่าถ้าเกิดวัดสายตาตัดแว่นแล้วช่วยได้ก็จบเลยบางทีอย่างที่บอกว่าเดิมสายตาไม่สั้นหรือสายตายาวกลายเป็นสายตาสั้นหลังเป็นสโตรกหรือกลับกันก็มีเพราะฉะนั้นวัดสายตาแก้ดูก่อนไม่แพงมากนะครับตัดแว่นก็ตัดแว่นอย่างพื้นฐานเนี่ยมันไม่แพงเท่าไหร่ถ้าไม่หาย
ก็ต้องมาตรวจไล่ดูแล้วครับเป็นอะไรบางคนเป็นจอตามืดบอดนะครับเขาเรียกว่าจอดับนะครับก็อย่างที่บอกว่าสัญญาณภาพจากจอตาครับมันต้องส่งผ่านสายเคเบิลนะครับสายสัญญาณประสาทขนาดใหญ่เข้าไปที่สมองท้ายทอยรับภาพเวลาเป็นสโตรกเนี่ยบางทีสโตรกมันมากินครับทำให้สายเนี่ยมันเสียหายก็คือสัญญาณมันไม่ถึงสมองมันรอรับภาพอยู่แต่ว่าสัญญาณภาพไม่ถึงบางทีไปถึงแต่ก็ไม่ไปเต็มจอไปเป็นเสี้ยวๆนะครับบางทีเนี่ยบอดครึ่งจอนะครับตาขวาตาซ้ายก็บอดครึ่งจอตาขวาก็บอดครึ่งจออย่างนี้นะครับแล้วมันจะมืดๆไปครึ่งซีกนะครับแบบนี้ก็เรียกว่าเป็นเฮมิอนอปเปียพวกนี้ไม่ค่อยหายนะครับแต่ว่าฝึกได้ให้กรอกตาเร็วๆนะครับพอฝึกกรอกตาดีๆเนี่ยจะสามารถมองได้ทั่วอ่านหนังสือบนหน้ากระดาษก็จะไม่หลงบรรทัดขึ้นบรรทัดใหม่ไม่หลงนะครับก็พอช่วยได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีปัญหาเรื่องการรับรู้จากสมองข้างบนเนี่ยก็ต้องฝึกไปอีกแบบนึงซึ่งก็มีวิธีฝึกเฉพาะของมันให้มันดีขึ้นเหมือนกันนะครับถัดไปนะครับผู้สูงอายุมีโรคประจำตัวความดันเบาหวานเคยทานยาละลายลิ่มเลือดมาก่อนต่อมามีอาการตาซ้ายมองไม่เห็นแล้วต่อมาก็ซึมลงตอบสนองช้าคิดช้าแขนซ้ายยกได้น้อยสแกนสมองดูบอกว่ามีรอยโรคเก่าตอนนี้ไม่ได้ระยาลิ่มเลือดแล้วก็ไม่ได้พบหมอสมองด้วยควรย้ายที่รักษาไหมโอ้ถามยาวนะครับต้องบอกว่าอย่างนี้การให้ยาที่ป้องกันเลือดแข็งตัวนะครับจริงๆมันมีอยู่2กลุ่มหลักก็คือกลุ่มต้านเกล็ดเลือดเป็นแบบนึงกับละลายลิ่มเลือดอีกกลุ่มนึงคําว่าการที่เลือดมันจะแข็งตัวได้เนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าไม่งั้นเวลาเป็นแผลแล้วเลือดจะไม่หยุดไหลแต่การที่เกิดลิ่มเลือดขึ้นอุดตันในขณะที่มันไม่ควรจะอุดมันก็ทําให้เราป่วยเหมือนกันเช่นไปอุดตันที่หัวใจที่สมองหรือที่ไหนก็ตามนะครับคนที่เคยเป็นสโตรกจํานวนหนึ่งเนี่ยเป็นคนที่มีความเสี่ยงหรือบางคนยังไม่ทันเป็นสโตรกเลยแต่หมอประเมินความเสี่ยงแล้วนะครับซึ่งประเมินจากอะไรก็ประเมินดูจากโรคประจำตัวผลเจาะเลือดต่างๆเนี่ยทราบว่ามีความเสี่ยงหมอจะให้ยาบางทีก็ให้ยาละลายลิ่มเลือดโดยตรงนะครับแต่บางทีก็ให้ทานยาต้านเกล็ดเลือดก็คือพวกแอสไพรินแล้วก็ญาติมิตรทั้งหลายนั่นแหละทำไมต้องต้านเกล็ดเลือดเพราะเกล็ดเลือดเนี่ยเป็นตัวที่ทำงานร่วมกันในการทำให้เกิดการแข็งตัวของเลือดนะครับไปห้ามที่เกล็ดเลือดไม่ให้ทำงานก็ช่วยได้ละระดับหนึ่งขึ้นกับระดับความเสี่ยงเป็นน้อยๆก็ทานยาต้านการเกาะตัวของเกล็ดเลือดนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นเยอะก็ต้องทานยาละลายริมเลือดทีนี้ฟังอย่างนี้แสดงว่าอาจจะมีคุณหมอท่านหนึ่งประเมินตั้งแต่ยังไม่เป็นสโตรกแล้วบอกว่ามีความเสี่ยงสูงควรทานยาละลายริมเลือดแต่ทั้งนี้เนี่ยการประเมินความเสี่ยงเนี่ยก็อาจจะมีความเห็นต่างกันได้ระหว่างแพทย์แต่ละท่านนะครับแต่ในกรณีผู้สูงอายุท่านที่เรามาเล่าให้ฟังเนี่ยบอกว่าต่อมามีอาการตามองไม่เห็นแล้วก็ซึมแล้วก็ตอบสนองช้าแล้วก็แขนยกได้น้อยข้างหนึ่งอาการเหล่านี้มันแสดงว่าดูเหมือนจะเป็นอาการทางระบบประสาทยิ่งเขาบอกว่าไปสแกนสมองพบว่ามีรอยโรคก็แสดงว่าแน่นอนนะครับว่าคนไข้คนนี้น่าจะมีปัญหาทางระบบประสาทและระบบประสาทนี้ก็ถ้าบอกว่ามีรอยโรคเก่าก็แสดงว่ามีรอยขาดเลือดนะครับไม่ใช่เป็นก้อนเนื้องอกไม่ใช่รอยเลือดออกก็เข้ากันกับภาพที่บอกว่าหมอเคยให้ยาลิ่มเลือดมาก่อนก็แสดงว่าหมอบางอย่างน้อยมีหนึ่งท่านน่ะที่ดูแล้วคิดว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิดการอุดตันเส้นเลือดในสมองได้แล้วก็เกิดจริงๆแล้วการที่แบบว่าค่อยๆเป็นมาเป็นเฟสอย่างเงี้ยเป็นอาการที่ลูกตาก่อนก็แสดงว่ามันไปโดนที่สมองรับภาพก่อนหรือเปล่าแล้วก็ต่อมาเป็นที่แขนเป็นที่การตอบสนองช้าแสดงว่าอาจจะมีรอยโรคเนี่ยคือเส้นเลือดมันค่อยๆทยอยอุดตันหรือเปล่านี่คือคิดไปจากข้อมูลเท่าที่มีเนาะอันนี้รักษาตามสิทธิ์บัตรทองนะครับซึ่งแต่ละที่ก็จัดการไม่เหมือนกันทีนี้ถามว่ายังไม่ได้พบหมอสมองควรย้ายที่รักษาไหมต้องบอกว่าการควบคุมสโตรกเนี่ยแพทย์อายุรกรรมทั่วไปก็เป็นมาตรฐานที่ดูแลได้นะครับไม่ได้จำเป็นนะครับว่าจะต้องพบหมอสมองเสมอไปแต่ทีนี้ถ้าไม่มั่นใจล่ะว่าการรักษาที่คุณหมอแนะนําให้เนี่ยเป็นการรักษาที่ดีที่สุดแล้วเหมาะสมที่สุดกับคนไข้ของเราแล้วหรือเปล่าอันเนี้ยเป็นสถานการณ์ที่เจอได้บ่อยนะครับคือ
จริงๆแล้วขั้นต้นก็คือว่าถ้าเราไม่มั่นใจเราควรถามคุณหมอนะครับถามด้วยความสุภาพนิ่มนวลดีๆนะครับถามคุณหมอว่าเรียนคุณหมอว่าไม่สบายใจกังวลใจนะครับตัวเองเนี่ยญาติเนี่ยกังวลใจหรือตัวคนไข้เองกังวลใจว่าการรักษานี้คือดีปลอดภัยแล้วหรือเปล่านะกลัวมันจะเป็นมากขึ้นมีกังวลตรงไหนบอกคุณหมอไปเลย